จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมลูกาบทที่13ข้อที่17บันทึกว่าเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วพวกที่เป็นศัตรูกับพระองค์ก็ได้รับความอับอายแต่ฝูงชนทั้งหมดชื่นชมยินดีกับคุณความดีทุกประการที่พระองค์ทรงทำข้อคิดจากพระวจนะจงกล้าที่จะทำความดี 1. ในการทำดีจะมีแรงต้านเสมอคนอิจฉาคนเข้าใจผิดคนที่ไม่อยากให้เราได้ดีแม้พระเยซูทำแต่สิ่งที่ดีก็ยังมีคนขัดขวางแต่ท่ามกลางแรงต้านจะมีแรงสนับสนุนเสมอ 2. ถ้ารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันดีก็กล้าทำให้สุดอย่าหยุดทำดีเพียงเพราะคนไม่ดีขัดขวางเพราะจะมีคนที่ดีร่วมสนับสนุนเราแน่ 3. ถ้าจะกลัวก็จงกลัวที่จะทำสิ่งเลวและจงกลัวที่จะไม่มีโอกาสทำดีจะดีกว่าขอพระเจ้าอวยพรค่ะ